กรมบัญชีกลางก็กลับมาโอนเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้อีก1วันนะคะก็เป็นวันสุดท้ายค่ะสำหรับผู้ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข8แล้วก็เลข9นะคะซึ่งก็หยุดไปช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูตัวเลขของการโอนไม่สำเร็จนะคะก็มีตกค้างอยู่เป็นแสนคนเช่นเดียวกันนะคะทำให้ล่าสุดค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังก็ขอให้กลุ่มคนดังกล่าวนะคะไปแก้ไขข้อมูลของตัวเองให้สมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะเตรียมค่ะในการที่จะรอรับการโอนเงินอีกครั้งนึงก็คือวันที่22ตุลาคมนี้ถ้าไม่ทันนะคะในวันที่22ตุลาคมในเรื่องของการจัดการบริหารชื่อแล้วก็เรื่องของเลขบัญชีตัวเองให้เรียบร้อยเนี่ยก็อาจจะต้องรอไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะโดยหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้หยุดโอนเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะวันนี้30กันยายนก็เป็นวันสุดท้ายค่ะที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นหมายเลข8และหมายเลข9จำนวน 2,260,000 คนนะคะก็ทยอยโอนกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะคุณพรชัยถีระเวศผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าผลการโอนเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการระหว่างวันที่25ถึง27กันยายน2567ที่ผ่านมานะคะพบว่าโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 310,0009,818 รายค่ะส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากบัญชีเงินฝากถูกปิดหรือเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องขณะที่บางส่วนก็ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนค่ะดังนั้นค่ะท่านโฆษกกระทรวงการคลังก็เน้นย้ำนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนหรือว่ารีบไปติดต่อธนาคารค่ะเพื่อแก้ไขบัญชีเงินฝากที่มีปัญหาข้างต้นภายในวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ได้รับการจ่ายเงินซ้ำได้ทันในรอบเก็บตกรอบแรก22ตุลาคม2567นะคะหรือว่ายังมีอีก2ครั้งค่ะก็คือวันที่22พฤศจิกายนและ22ธันวาคมส่วนผู้พิการจำนวนมากกว่า 90,000 รายนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาให้ดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการทำบัตรประจำตัวคนพิการหรือว่าแก้ไขข้อมูลประจำตัวคนพิการที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศให้ถูกต้องภายในวันที่10ตุลาคมนะคะเพื่อที่จะได้ทันสำหรับการรับเงินในรอบเก็บตก22ตุลาคมนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าของการแจกเงินในเฟสที่2นะคะแม้ว่าจะยังไม่ได้กำหนดแน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่มีการส่งสัญญาณจากกระทรวงการคลังแล้วว่าจะมีการแจกเฟส2สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนไว้กว่า36ล้านคนหลังการคัดกรองแล้วก็น่าจะเหลือ26ล้านคนค่ะซึ่งกระทรวงการคลังจะหารือแนวทางการดำเนินโครงการในเฟสที่2ต่อที่ประชุมคณะกรรมการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและจะกลับมาแจกเงินผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตและทยอยโอนเงินคราวละ 5,000 บาทเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังต่อไปค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ